ุดหนูช่วยได้กับทิวลิปนะคะในรายการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจไว้อิสระค่ะโอ้ยเราพูดเรื่องของสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเอาเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่านั้นเลยคือหลังจากตื่นนอนมาแล้วเนี่ยมีใครรู้บ้างคะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างค่ะวันนี้ทิวลิปมาขอคำแนะนำจากพี่นกค่ะผู้เชี่ยวชาญนะคะพี่นกยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะสวัสดีท่านผู้ชมครับคุณหมอเองทุกท่านนะฮะค่ะก็ต้องบอกว่าเราอยู่ด้วยความห่วงใยตื่นเช้ามากันตีสามตีสี่อย่างเงี้ยไก่ยังไม่โห่เลยครับเขาเรียกว่าไก่ยังไม่โห่เพราะไก่ขันเมื่อไหร่เนี่ยถึงเรียกว่าเช้าเห็นพระอาทิตย์นั่นไก่ก็จะขันเพราะตื่นมาเช้าๆแบบนี้เรารู้สึกมันเช้าเกินไปไหมแต่บางคนอาจจะรู้สึกยังไม่ได้นอนนะแล้วมีหลายคนที่ต้องออกไปทำไร่ทำนาทำสวนบางคนออกไปส่งของในตลาดค้าส่งบางคนเพิ่งลงจากรถสิบล้อมาเลยอ่ะรถหกล้อเพิ่งขนผักขนผลไม้มาถึงตลาดบางคนที่นอนอยู่ที่ตลาดก็ตื่นขึ้นมารับของเหล่านี้ลงจะเวลาหลับก่อนหลับหรือตื่นในเวลานี้เราน่าจะคิดนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ร่างกายมันสดชื่นดีในเวลานี้ใช่จะได้ไม่งงเนี่ยทำยังไงดีเดี๋ยวจำได้ว่าข้อหนึ่งก็คือเราต้องกินยาหอมแต่จริงๆมันมีขั้นตอนที่ควรจะใส่ใจมากกว่านั้นตื่นปุ๊บลืมตาตึ้งดูนาฬิกาเอาไงดีลุกหรือไม่ลุกดีถ้าท่านจะต้องลุกถ้าลุกขึ้นมาตรงๆกระดูกสันหลังทำงานหนักตะแคงตัวเอาแขนดันลุกขึ้นมาแล้วดื่มน้ำอุณหภูมิห้องค่ะมีน้ำไว้หัวเตียงหน่อยในอินเดียในอียิปต์เขาจะมีคนโทหรือเหยือกน้ำที่เป็นทองแดงค่ะอันนี้น่าสนใจนะเหยือกทองแดงที่ทุบด้วยมือปัจจุบันแพงมากเลยนะขายในอินเดียผมสงสัยเหลือเกินว่าทำไมเขาถึงมีเหยือกทองแดงขายเยอะเหลือเกินเหยือกใส่น้ำเป็นทองแดงถ้วยใส่น้ำเป็นทองแดงไอ้กระติกใส่น้ำเป็นทองแดงเป็นทองแดงที่ทุบด้วยมือก็สงสัยก็เลยไปถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ในภาครัฐบาลทางฝั่งอินเดียทางสถานทูตไทยประจำที่อินเดียเขาซื้อขวดน้ำทองแดงมาฝากผู้ใหญ่ผมก็เห็นแล้วสวยนะถามว่าทำไมเอามาจากอินเดียทำไมเขาแยกกันนี่เขาบอกว่าในอินเดียเรามีธรรมเนียมกันว่าตื่นมาต้องกินน้ำจากเหยือกทองแดงเพราะอะไรคะพี่ลูกเขาจะเอาน้ำใส่เหยือกทองแดงทิ้งไว้หนึ่งคืนตื่นมาเขาก็จะเอาน้ำอันนั้นกินหรือว่ามันมีแร่ธาตุอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าน้ำเวลาอยู่ในเหยือกทองแดงเนี่ยหนึ่งคืนแล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นน้ำด่างทองแดงไม่ใช่ทองเหลืองใช่ไหมคะคืออันเนี้ยเหยือกทองแดงเนี่ยในอินเดียเนี่ยเขามีความเชื่อว่าน้ำที่ใส่เหยือกทองแดงไว้หนึ่งคืนมันจะเป็นน้ำด่างแล้วการกินน้ำด่างเมื่อตื่นนอนจะมีผลที่ดีต่อสุขภาพร่างกายนะครับอันนี้เป็นธรรมเนียมของคนอินเดียผมก็เลยเข้าไปศึกษาว่ามันจริงไหมคุณลองพิมพ์ดูซิว่าน้ำใส่เหยือกทองแดงมีปฏิกิริยาอะไรน้ำในเหยือกทองแดงนี่ไงหลงอินเดียนั่นแหละดูเลยนะคุณอ่านดูเลยอันเนี้ยในอินเดียเขาทำแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่ากินน้ำด่างตอนตื่นนอนตอนเช้าจากเหยือกทองแดงจะทำให้สุขภาพดีนะนะเขาเขียนว่าไงเขาบอกว่าคนอินเดียเชื่อว่าดื่มน้ำจากเหยือกทองแดงเนี่ยเป็นการดื่มน้ำตามศาสตร์อายุรเวทค่ะซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลำไส้ขับถ่ายผิวพรรณต้านอนุมูลอิสระซึ่งจริงๆที่อินเดียเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายมากๆใช่ทั่วไปเลยเพราะว่าเขานิยมกันมากแล้วเจ้าเหยือกเนี่ยมันจะต้องเป็นเหยือกที่ตีด้วยนะใช้ตีขึ้นลูกไม่ใช่ว่าหล่อนะทองแดงต้องตีขึ้นลูกไม่ได้หล่อขึ้นลูกนะฮะอันนี้ดูสิคือแค่เรื่องภาชนะใส่น้ำนี่เขาก็มีศาสตร์มีเรื่องราวนะและอันนี้มีผลวิจัยด้วยนะลองไปดูตามผลวิจัยซิว่าน้ำที่ใส่ในเหยือกทองแดงเนี่ยมันทำให้เป็นน้ำด่างจริงหรือไม่เดี๋ยวไปพักฟังเพลงแล้วกลับมาดูผลการค้นหาข้อมูลครับค่ะรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมอ
อินฟูเชอร์ชูอาหารถิ่นมีอยู่มีกินอยู่คู่คนไทยเรามีของดีอยู่ในพื้นที่มากมายจะหยิบจับอะไรก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะเอาในภาคใดก็ตามเขาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเขาอยู่แบบถิ่นดินบนพื้นถิ่นบ้านเขารสจัดที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมรสจัดที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมมันเป็นภูมิปัญญาคนไทยที่คนรุ่นใหม่ยังบ่คอยหูต้องลองเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่รสชาติที่กำลังหายไปให้ฝากกลับมาไว้ไวให้รอครับกูรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยผู้ปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมเป็นผู้ปัญญาคนไทยจะอยู่ในใจไม่ลืมเลือนทางไว้ในเรื่องของภาชนะทองแดงว่าน้ำที่อยู่ในทองแดงเนี่ยจะเป็นน้ำที่มีคุณสมบัติยังไงบ้างเดี๋ยวรีบไปหาข้อมูลไปแล้วเนาะเขาบอกว่ามันจะมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อแบคทีเรียจุลชีพที่มันแบบเชื้อที่มันไม่ดีต่อร่างกายมนุษย์เนี่ยค่ะแสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีน้ำยาฆ่าเชื้อไงเขาก็จะเอาน้ำเนี่ยใส่คอนโทรทองแดงทิ้งไว้ในห้องคืนหนึ่งแล้วก็คุณภาพน้ำจะดีขึ้นเหมาะสมกับร่างกายเอาเป็นภาพรวมดีกว่านะเราอย่าไปเจาะลึกเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวต้องเอาผลวิจัยมาตั้งค่ากันอีกนะอันนี้ต้องบอกว่าคุณสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับเต็มไปหมดเลยใน Google นะครับว่าคนอินเดียเนี่ยเขานิยมเอาน้ำใส่คอนโทรทองแดงแล้วก็เอามาใส่ในแก้วทองแดงด้วยซ้ำแล้วก็ดื่มในตอนเช้าเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะเชิญชวนท่านไม่ใช่ซื้อคอนโทรทองแดงอันนี้ไม่ได้เป็นการขายทองแดงแต่อย่างใดแนะนำง่ายๆไม่ต้องไปมีหรอกคอนโทรทองแดงแพงดื่มน้ำแร่น้ำแร่หรือมินเนอรัลทั้งหลายเนี่ยอะไรที่มันเป็นมินเนอรัลเนี่ยจริงๆในทางการแพทย์แผนไทยเราเรียกกันว่าน้ำด่างน้ำด่างเดี๋ยวนี้มีขายเยอะมากเขาใช้คำว่าน้ำด่างเลยใช่ครับโดยตรงเลยนะครับตื่นมาดื่มน้ำด่างครับดื่มน้ำแร่ดื่มน้ำด่างในอุณหภูมิห้องนะอุณหภูมิที่เราอยู่ในห้องอะไรก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นก็กินดื่มเสร็จยืดเหยียดกล้ามเนื้อสักหน่อยไหมยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดกล้ามเนื้อเรามีจุดอ่อนตรงไหนนะครับบางคนมีที่คอมีที่กระดูกสันหลังมีที่แขนมีที่สะบักมีที่เอวมีสลักเพชรมีต้นขามีหัวเข่ามีข้อเข่าเยอะแยะไปหมดเราก็ออกการยืดกล้ามเนื้อจะยืดยังไงล่ะคะคุณนกนี่นะครับเข้าไปดูใน7 Star Studio YouTube นะฮะไปดูในชุมทางดาวทองก็มีชุมทางออฟโชว์ก็มียืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดเสร็จปุ๊บกินยาหอมกันไหมกินน้ำขิงกันไหมใครที่ย่อยไม่ดีจุดไฟย่อยด้วยน้ำขิงกันไหมใครที่รู้สึกลดลมมันไม่ดีอะแน่นท้องชงยาหอมทานยาหอมหรือทานน้ำขิงเสร็จคุณลองไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าคุณจะอยากถ่ายไหมถ้ายังไม่อยากถ่ายทานอาหารเช้าหรือออกกำลังกายแล้วทานอาหารเช้าเล็กๆน้อยๆสักพักคุณก็จะถ่ายนะฮะบางคนออกกำลังกายก่อนแล้วไปทานบางคนทานนิดหน่อยก่อนแล้วไปออกกำลังกายเดี๋ยวค่อยมากินเยอะนะครับหลังเข้าห้องน้ำ
ทายหนักก่อนนะถ้าคุณทำได้แบบนี้สุขภาพของคุณจะแข็งแรงสมบูรณ์นะครับท่านที่มีโรคประจำตัวส่วนใหญ่จะเป็นยาก่อนอาหารหลังอาหารจะเห็นว่ามันห่างจากการกินน้ำขิงและก็ยาหอมเพราะเรากินเสร็จแล้วเราไปอาบน้ำไงนะเราไปอาบน้ำหรือเราไปออกกำลังกายแล้วค่อยมาอาบน้ำนะแล้วเราถึงจะกินอาหาร 4-5 อย่างเหล่านี้ทำเป็นกิจวัตรเอาไว้เนี่ยค่อนข้างจะเหมาะสมกับร่างกายของผู้ใหญ่ออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่ อย่าวิ่งใช่อย่าวิ่งนะครับผมไม่แนะนำเรื่องวิ่งในแพทย์แผนไทยเราให้ประคับประคองอุปกรณ์แล้วก็อวัยวะให้ใช้งานได้ยาวนานที่สุดไม่แนะนำให้ท่านวิ่งแนะนำให้ท่านเดินเดินเร็วประมาณหนึ่งไม่ต้องเร็วมากเดินเร็วเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อการแกว่งแขนการเคลื่อนไหวของเลือดลมมันก็จะทำงานพอเหงื่อซึมๆอย่าไปเดินหนักมากเดี๋ยวก็วูบไปเดี๋ยวก็เป็นลมเผลอๆหัวใจวายอันตรายนะผมเคยมีรุ่นน้องอายุห่างกัน10กว่าปีวิ่งทุกวันโพสต์ทุกวันหายไป2วันทำไมไม่โพสต์อ๋อเสียชีวิตอ้าวโพสต์จากวิ่งจากวิ่งเสร็จกลับมานอนแล้วหลับไปเลยหัวใจล้มเหลวฉับเพราะงั้นเราถ้าอายุเกิน32แล้วเนี่ยผมไม่อยากจะให้ท่านออกกำลังกายหนักยกเว้นท่านออกของท่านมาอย่างนั้นอยู่แล้วสม่ำเสมอมาตั้งแต่วัยรุ่นอย่างนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาท่านเป็นนักกีฬาที่ทำมาสม่ำเสมอไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครอยู่คิดแล้วอยู่ดีๆนี่คือว่าเอ้ยฉันออกกำลังกายดีกว่าร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วไปออกด้วยการวิ่งเป็นออกกำลังกายหนักอันนี้อันตรายไม่เคยทำก็อย่าหักโหมค่อยเป็นค่อยไปถ้าเคยทำอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไม่เคยทำจะมาเริ่มออกกำลังกายตอนอายุเยอะอย่าหักโหม อย่าวิ่งหกขล้มไม่คุ้มหัวใจวายไม่คุ้มวูบขึ้นมาไม่คุ้ม เหนื่อยเกินไปไม่คุ้มเสียหายที่สำคัญข้อเข่าข้อขาสำคัญมากการวิ่งใช้แรงกระแทกรองเท้าต้องเหมาะสมและต้องมีคนแนะนำที่สำคัญก็คือว่าอายุเยอะแล้วอย่าเลยครับอย่าฝืนอย่าฝืนนะครับเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่คุ้มกันเนาะต้องค่อยๆดีกว่าแล้วพี่นกนี่ออกกำลังกายยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีลู่เดินค่ะเดินเร็วเดินบนลู่ก็ได้เดินไม่ต้องรีบเดินไปเรื่อยๆพอเหงื่อซึมเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆหิวน้ำก็ดื่มน้ำนะครับอย่าไปหักโหมค่ะนะครับเดี๋ยวหน้ามืดเป็นลมคนช่วยไม่ทันหัวล้มฟาดไปอันตรายไม่คุ้มกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายทางที่ดีเนี่ยอย่างที่พี่นกพูดเลยนะคะว่าถ้าเกิดอายุเยอะมากๆเนี่ยอย่าไปฝืนนะคะต้องค่อยๆนะคะ อย่างทิวลิปนี่พอฟังพี่นกปุ๊บโอ้โหนี่เราทำผิดเต็มประตูเลยตื่นมาปุ๊บเปิดโทรศัพท์เล่นก่อนเลยถ่ายเช็คนั่นนี่มีโนติอะไรบ้างไม่ควรใช่ไหมคะควรจะแบบค่อยๆปรับเรื่องลมจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งตื่นอ่ะร่างกายเราเพิ่งตื่นเนี่ยคุณทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคุณก็จะรู้สึกมึนๆหัวละมันเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยคุณคิดดูดิคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความวุ่นวายอ่ะเออจริงด้วยจริงด้วยแล้วมันก็จะเข้ามาในอารมณ์ซึ่งผมไม่อยากให้เราเอาชีวิตของเราทั้งหมดอ่ะไปอยู่กับโทรศัพท์นะครับไม่อยากเอาชีวิตของคุณทั้งหมดไปอยู่กับข้อความซึ่งอาจจะทำให้คุณอารมณ์เสียไปทั้งวันเลยอาจจะทำให้คุณเครียดไปทั้งวันเลยเนี่ยไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับไม่ได้สอนให้คุณสโลไลฟ์แต่สอนให้แนะนำให้ว่าเรามาแชร์กันว่าเราใช้ชีวิตได้นี่นาเราเลือกได้นี่นาให้ชีวิตเรามีความสุขหรือมีความทุกข์มีความกังวลหรือจะมีความสดชื่นเราลองเลือกรับสารแต่เรื่องราวดีอย่างที่ผมบอกอะงดเรื่องเศร้างดเรื่องทุกข์งดเรื่องความโศกนะเรามาหาอะไรที่มันดูสดใสเปิดรายการหนูช่วยได้อย่างเงี้ยแล้วท่านก็จะมีความสุขอะไรที่เคยผิดพลาดไปก็เริ่มต้นใหม่ตื่นใหม่ทุกวันตื่นขึ้นมาใหม่ทุกวันก็เริ่มต้นใหม่กันได้ทุกวันนะฮะคราวนี้อย่างที่บอกฮะพอเราตื่นมาเราดื่มน้ำด่างเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อพอหายเมื่อยเราก็ชงยาหอมทานไปอาบน้ำหรือจะไปออกกำลังกาย
ออกกำลังกายเสร็จเข้าห้องน้ำก็อาจจะมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นหรือกินอาหารก่อนแล้วก็เข้าห้องน้ำระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นล่ะเราจะพูดถึงเรื่องอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะจริงๆมีหลายคนที่เขาคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆเราควรทานอาหารเช้าดีกว่ากับอีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่ควรทานอาหารเช้าจะดีกว่าถ้าผมจะแนะนำให้คุณกินแบบ IF ล่ะ IF คือ Intermittent Fasting คือ Fasting Intermittent Fasting เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันก็คือการอดอาหารด้วยการควบคุมน้ำหนักด้วยการอดอาหารจริงๆแล้วเนี่ย Intermittent Fasting มันก็คือการกินแบบพระหรือเปล่ากินกินหยุดหยุดกินกินกินมื้อเช้ากินมื้อกลางวันแล้วก็หยุดหยุดมื้อเย็นมื้อคืนรอมากินเช้าอีกทีเรียกกินกินหยุดหยุดผมเรียกเองนะแต่เป็นปาร์ตี้กินกินแล้วก็หยุดหยุดคือกินกี่ชั่วโมงหยุดกี่ชั่วโมงมันจะมีหลายแบบ IF 16ต่อ8เนี่ยมันหมายความว่าในช่วง8ชั่วโมงอะค่ะคือเราสามารถที่จะแบบกินอะไรเข้าไปก็ได้อันนี้คือทิวทำสุดกิน8หยุด16เข้าไป24ชั่วโมงก็คือไม่ห้ามกินอะไรเลยคราวนี้เรามาดูว่าฝรั่งเขาบัญญัติเรื่องนี้มาจากไหนถ้าผมจะบอกว่ามาจากหลักการกินของพุทธศาสนาล่ะพระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาตในเช้ามืดและกลับมาฉันเช้าหลังจากนั้นก็จะฉันเพลหลังฉันเพลก็จะไม่กินอะไรเลยยกเว้นน้ำปานะน้ำเครื่องดื่มที่ไม่ต้องขบเคี้ยวนะครับถ้าต้องขบเคี้ยวนี่ไม่ใช่ละจะกินสิ่งที่ไม่ต้องขบเคี้ยวแสดงว่าจะต้องเป็นของเหลวใช่ไหมใช่ค่ะก็แสดงว่าไม่กินอาหารที่จะต้องขบเคี้ยวดูซิว่าท่านเริ่มต้นตรงไหนตีห้าหกโมงแล้วก็ไป11โมงเที่ยง6ถึง8ชั่วโมงตามสูตรไหมแล้วก็หยุดยาวไป16ชั่วโมงมาเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการกินแบบ IF ก็คือการกินแบบพระนั่นเองเพราะงั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านได้สอนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงการกินแบบ IF หรือการกินแบบพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นจริงหรือไม่เราลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเมื่อเรากินอาหารมื้อเช้าทำไมเราต้องกินอาหารมื้อเช้าก็เราอดอาหารมาตั้ง16ชั่วโมงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกินมื้อเช้าและหลังจากนั้นผ่านไป6ชั่วโมงคุณก็ควรจะกินอีกมื้อนึงเพราะสิ่งที่คุณกินตอนเช้ามันเผาผลาญไปหมดแล้วแล้วอาหารเช้ามักจะประกอบด้วยอาหารที่มันย่อยง่ายเพราะงั้นมันจึงหมดใน 5-6 ชั่วโมงโจ๊กอย่างนี้โจ๊กไข่แกงจืด อาหารเช้าทุกชาติเลยต้องมีไข่ใช่ต้องมีไข่ทุกชาติเลยแสดงว่าโปรตีนสำคัญสุดโปรตีนที่ย่อยง่ายคือโปรตีนจากไข่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะเพราะงั้นอาหารเช้าควรมีอาหารที่ย่อยง่ายและมีโปรตีนละนะเสร็จเรียบร้อยผ่านไป6ชั่วโมงกินอีกรอบนึงตอนใกล้ๆเที่ยงตอนเที่ยงกินเสร็จปุ๊บอันนี้ต้องกินอาหารหนักแล้วต้องกินชุดใหญ่เลยเพราะว่าไม่ได้กินแล้วนี่แล้วเราก็จะทิ้งให้ร่างกายเนี่ยใช้พลังงานเนี่ยให้หมดใน16ชั่วโมงทั้งซ่อมแซมและดำเนินชีวิตพลังงานก็จะถูกใช้ไปจนหมด16ชั่วโมงแล้วก็มากินอีกทีตอนเช้าร่างกายไม่มีโอกาสที่จะสะสมไขมันเลยนะเพราะถูกผ่านไปหมดแล้วถูกเผาผลาญหมดการที่เราอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินหรือมีโรคแทรกหรือมีไขมันเหลือเกินไปเนี่ยและไม่ได้ขับถ่ายออกเนี่ยก็เกิดจากการเราใช้พลังงานไม่หมดพลังงานที่เรากินไปเนี่ยมันไม่หมดไงเดี๋ยวกิน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 มันก็สะสมเหลือเปลือขับถ่ายไม่หมดก็ตกค้างอยู่ในระบบก็จะทำให้เป็นโรคต่างๆซึ่งแรกๆจะหิวหน่อยแรกๆจะทรมานมากที่เคยทำช่วงแรกทนไม่ได้เลยค่ะก็บางทีมันเป็นเพราะวิตกจริตครับผมตอนบวชเป็นพระผมก็สงสัยว่าเป็นพระแล้วจะหิวไหมก็ไม่เห็นหิวมันหิววันแรกเพราะไม่วันแรกเนี่ยเราอะยังไม่เคยหยุดเรากินอยู่ตลอดพอไปวันแรกเรารู้สึกหิวไหมแต่พอเรานอนเร็วไงเป็นพระต้องนอนเร็วคุณที่ทรมานเพราะคุณไม่นอนแต่หนูน่าจะทำผิดวิธีหรือเปล่าคะพี่นกเพราะว่าหนูตื่นมาแล้วหนูไปกินข้าวเช้าหนูไปกินตอนเที่ยงแล้วก็กินตอนเย็นแล้วก็อดไปจนถึงเที่ยงอีกวันนึงอันนี้มันเป็นความคิด
ในความเชื่อของแต่ละคนแต่ถ้าคุณทำระบบพระสงฆ์ซึ่งเขาทำกันมา 2,500 กว่าปีแล้วอ่ะ 2,500 กว่าปีศาสตร์เนี้ยมีกับพระสงฆ์มา 2,500 กว่าปีถ้าเราคิดแบบว่าลองดูพระนะเมื่อหลังจากจำวัดเสร็จตื่นขึ้นมานะครับใส่จีวรการใส่จีวรโอ้โหมันเหมือนยืดเจ็ดกล้ามเนื้อเลยนะมันต้องมีพันมีเลยใช่ใช่ใส่ห่มเต็มเลยนะเสร็จแล้วก็ออกเดินออกกำลังกายไหมใช่ค่ะออกกำลังกายนะออกกำลังกายออกเดินบินตบาดบินตบาดบินตบาดกลับมาบริหารปอดด้วยการสวดก่อนแล้วก็ฉันเช้าฉันเช้าจะก็สวดอีกทีนึงนะแล้วก็ทำกิจวัตรอย่างอื่นแล้วนะเริ่มทำความสะอาดเริ่มอะไรไปเรื่อยบายบายก็ต้องสวดอีกรอบนึงออกกำลังการสวดเนี่ยมันเหมือนกันออกกำลังกายนะกำลังกายแล้วก็ฉันเพลงแล้วก็สวดต่อบ่ายก็มีกิจล้างโบสถ์อะไรต่ออะไรมากมายแต่ว่าไม่ได้ฉันอะไรเลยพลังงานที่ใช้ไปจึงหมดแต่พระภิกษุสงฆ์จะจำวัดเร็วเพราะต้องตื่นเช้าเพราะงั้น6โมงทุ่ม2ทุ่มสมัยก่อนก็จำวัดแล้วพระอาทิตย์ตกแล้วก็จำวัดจำวัดทุ่ม2ทุ่ม8ชั่วโมงตื่นก็ไปตี5หกโมงเดินอีกแล้วค่ะเห็นไหมว่าถ้าคุณทำแบบพระภิกษุสงฆ์เนี่ยคุณจะสุขภาพดีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พี่นกแนะนำให้ลองดูนะคะเพราะพี่นกก็มีประสบการณ์การเป็นพระมาแล้วสองรอบแล้วผมก็สองรอบแล้วแล้วก็แบบผมไปอยู่อินเดียผมก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอินเดียเขาทำกันไหมแล้วพระในแต่ละประเทศก็จะมีวัตรปฏิบัติที่ต่างกันตามภูมิประเทศด้วยนะแล้วก็เครื่องแบบของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็จะต่างกันในแต่ละภูมิประเทศแต่เขาเชื่อถือกันว่าพระภิกษุสงฆ์ของไทยเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ในพุทธศาสนาคือยังคงห่มสบงจีวรคล้ายในยุคของสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กำเนิดก่อเกิดเอาไว้ในยุคแรกครับมีจังค่ะเพราะงั้นเรา IF นะฮะแบบพระแล้วก็ลองดูถ้าใครอยาก IF นะแต่ว่าสำหรับท่านที่อายุเยอะแล้วไม่ต้อง IF หรอกครับทานอาหารย่อยง่ายมื้อเย็นก็ทานง่ายๆนะครับทานอาหารไทยนะครับแล้วก็ไม่ต้องทานเยอะมากเอาพอดีอิ่มครับไม่ต้องไปออกกำลังกายมากเอาพอดีเดินสายกลางนะครับไม่อยากให้ท่านได้หักโหมอะไรนะเดี๋ยวมันจะไม่ดีต่อสุขภาพครับใช่ไม่ใช่หลายคนได้ฟังแล้วโอ้ยรีบ IF กันเลยแต่อายุเยอะแล้วสรุปหน้ามืดไม่เหมาะหนักกว่าเดิมเลยทีนี้ไม่เหมาะนะค่ะไม่เหมาะนะคะเอาตามวัยอย่างทิวลิปหรือวัยอายุเยอะกว่านี้อีกสักนิดสักหน่อยใช่เดี๋ยวไปอดอาหารแล้วเป็นโรคกระเพาะนะใช่ไม่ได้ค่ะอ่ะในเรื่องของการตื่นนอนตอนเช้าตื่นนอนมาไม่แนะนำให้เล่นโทรศัพท์นะคะตื่นมาแล้วเนี่ยให้ตะแคงตัวแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นเพราะถ้าลุกเลยเนี่ยกระดูกสันหลังอาจจะได้รับกระทบกระแทกมันไม่ดีต่อกระดูกสันหลังของเรานะคะเสร็จแล้วก็ให้ลุกขึ้นมายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะชงยาหอมไปอาบน้ำไปทานข้าวเดินออกกำลังกายสักนิดสักหน่อยนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเราค่ะใครที่มีคำถามอยากจะส่งคำถามเข้ามาเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกไลน์กลุ่มหนูช่วยได้ฟรีนะคะสแกน QR code ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage หนูช่วยได้ด้วยนะคะใครอยากได้สมุนไพรหรืออยากจะไปดูเรื่องของการสาธิตนิทรรศการซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับร่วมกับศูนย์ค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์นะครับชั้น3เขาจะรวมเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพที่ได้รับรางวัลจากกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยไปแสดงไว้ที่นั่นรวมทั้งก็จะมีหมอประจำอยู่ที่นั่นทั้งแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์แผนไทยกขนะฮะคอยดูแลให้คำแนะนำไอ้ตอกเส้นเป็นยังไงเคยได้ยินก็ตอกเส้นเป็นยังไงก็ไปลองดูมันเจ็บไหมมันอันตรายไหมไปดูถือว่านวดกดจุดนวดผ่อนคลายของแพทย์แผนไทยที่เรียนมากว่า4ปีเนี่ยเขารักษากันยังไงไม่เหมือนสปาไม่เหมือนนวดแผนโบราณแต่แพทย์แผนไทยเนี่ยจะต้องจบและก็สอบได้ใบประกอบวิชาชีพจากสภาการแพทย์แผนไทยจึงจะเรียกว่าแพทย์แผนไทยนะครับ
และสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะแอดไลน์เซเว่นสปาช็อปมาได้เลยค่ะเพราะเราได้รวบรวมสมุนไพรที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะคะรวมถึงมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำค่ะสามารถแอดไลน์เซเว่นสตาร์ช็อปที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะหรือจะโทรศัพท์มาก็ได้เลยค่ะซึ่งถ้าโทรมาตอนนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปในเวลาทำการค่ะค่ะและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการหนูช่วยได้แล้วนะคะที่เหลือแล้วพี่น้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปดูข่าวกันต่อนะครับ